สรุปแล้วคะแนนเนี่ยอย่างแรกที่คนก็ตั้งคำถามผู้หญิงผู้ชาย LGBT แต่ตอนแรกนางแอปผู้ชายผู้หญิงพี่ก็เขาใช้บัตรประชาชนหรือว่าใช้ชื่อของน้องจอยไงมาหลายปีคนก็เลยคิดว่าน้องเป็นผู้หญิงแต่จริงๆน้องเป็น LGBT คือนางก็บอกว่าอย่างนี้วันดีคืนดีเนี่ยนางไปไลฟ์การพนันออนไลน์นางไปรับจ้างแล้วปรากฏว่าเพจปิวปิวไปนางก็ไปยกไม้ยกมือขอพญานาคเพจกลับมาค่ะโอ้จ้าโอ้ตายไอจีกูปิวกูยังไปไหว้พญานาคแค่ตายยังไม่เห็นจะกลับมาเลยเนาะเราขอเล่าเรื่องราวว่าอะไรเกิดขึ้นวันนี้เราถ้าสมมติจะเห็นเนี่ยในโลกออนไลน์มีการพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากๆนะฮะเพจสายไหมต้องรอดเขาเผยแพร่นะครับเรื่องราวคุณจอยเนี่ยจอยคือผู้เสียหายที่เข้ามาขอความช่วยเหลือกรณีถูกเน็ตไอดอลเนี่ยสายเซ็กซี่ชื่อดังเนี่ยนะชื่อคะแนนน้องคะแนนชื่อคะแนนมีผู้ติดตามคนเยอะนะคะแนนเนี่ยนำชื่อตัวเองเนี่ยไปใช้แสดงตัวมานานกว่ากี่ปีรู้ไหมหลายปีเจ็ดปีนานมากเพื่อรับงานอีเวนต์ต่างๆแล้วที่สำคัญเนี่ยออกใบกำกับภาษีชื่อเขาด้วยเวลาไปรับงานไงเวลาไปรับงานก็ต้องมีใบประชาชนใช่ไหมก็เอาไปรับเงินด้วยไงเอาง่ายเงินน่ะรับเต็มภาษีกูไม่รับถูกต้องไหมในที่สุดจอยก็ถูกหมายเรียกจากกองปราบปรามเนี่ยว่ามาเสียภาษีทำให้ได้รับความเดือดร้อนปรากฏว่าเพจเห็นไหมทุกวันนี้คนเราไปร้องเรียนกับเพจอีกแล้วเพจสายใหม่ต้องรอเพจสายใหม่ก็พาไปแจ้งความเรียบร้อยฮะเรื่องราวนี้ก็มีคนตกใจเพราะทุกคนรู้จักเน็ตไอดอลคนนี้เป็นแฟนคลับนางแล้วก็จะรับรู้มาตลอดว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงจริงๆเพราะมีคนไปขุดบทสัมภาษณ์เก่าๆของคะแนนเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยยืนยันว่าเป็นผู้หญิงจริงๆในที่สุดเนี่ยไปฟังสิคะไปฟังบทสัมภาษณ์สักนิดนึงคนมาถามเลยเราเป็นผู้หญิงหรือเป็นกระเทยเป็นผู้หญิงค่ะทำไมเรามองไม่ทำไมหลายคนมองว่าคือหนูจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของความคิดเหมือนเดิมเหมือนเรื่องความเซ็กซี่เลยค่ะพี่คือหนูไม่ได้สนใจเพราะว่าลูกค้าจ้างเนี่ยลูกค้าย่อมรู้จักตัวเราดีที่สุดและการทำงานของเรามันก็โอเคที่สุดแล้วถ้าเรามานั่งตอบทุกคนสมมติพี่ทำไมใส่เกงเป็นกีบทำไมถึงโป๊ทำไมอย่างนี้คือหนูนั่งตอบทุกคนไม่ไหวแล้วค่ะคือหนูเอาคนที่เข้าใจแล้วพอเราตอบไปแล้วเราต้องตอบเองค่ะหนูตอบหลายครั้งมากไม่ว่าจะไปออกอะไรคือกับคนดังๆเราก็ตอบไปแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราโฟกัสที่งานคือจุดเริ่มต้นของเรื่องเนี่ยคือจอยกนกยดาเนี่ยอายุ24 ปีนะฮะเขาเล่าอย่างนี้รู้จักกับคะแนนเน็ตไอดอลเพราะเป็นรุ่นพี่โรงเรียนรู้จักตั้งแต่คะแนนเป็นสาวประเภท2ค่ะเพราะอย่างนั้นจริงๆแล้วคะแนนเนี่ยมีชื่อว่านัทพลบุญมีวันนี้คะแนนอยากใช้ชื่อที่เป็นผู้หญิงก็เลยมายืมชื่อของเธอเนี่ยไปตอนม.ปลายตอนม.ปลายอ่ะเขามาขอยืมชื่อไปเธอก็ให้ไปแบบไม่คิดอะไรเขาก็มายืมชื่อตั้งแต่ยังไม่ดังคือตอนนั้นยังไม่ดังนั่นแหละแล้วก็ได้ขอถ่ายรูปบัตรประชาชนไปด้วยนะค่ะมีการถ่ายรูปบัตรประชาชนไปด้วยตอนนั้นน่ะเธอเป็นเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรไกลขนาดนั้นหรอกแต่เวลาผ่านไปมารู้ทีหลังว่าเฮ้ยคะแนนน่ะกลายเป็นเน็ตไอดอลแล้วทั้งชื่อแล้วก็นามสกุลของเธอน่ะเรียกได้ว่าไปเต้นว่าวิวบ้างละตกใจเอ้าทำไมชื่อกูไปเต้นโยงว่าวิวล่ะตกใจว่าทำไมทำแบบนั้นหลังจากเรียนจบก็ไม่ได้ติดต่อกันกระทั่งช่วงหนึ่งเนี่ยคะแนนเนี่ยเน็ตไอดอลทักบอกว่าเธอฉันอยู่โรงพยาบาลบางทีเนี่ยเนาะพวกเราเป็นกระเทยก็อย่าลิดเยอะเนาะเขายิ่งตั้งตาว่ากระเทยลิดเยอะกันอยู่เนี่ยเห็นไหมเธอฉันอยู่โรงพยาบาลเนี่ยถ่ายรูปบัตรประชาชนเธอมาให้ฉันหน่อยเซ่เพราะอะไรของเก่าของเธอหายแต่เธอก็ไม่ได้หายไปจนปี63เธอได้รับหมายเรียกให้ไปพบตำรวจกองปราบปรามครับเนื่องจากมีชื่อเนี่ยโฆษณาให้ชวนเล่นการพนันออนไลน์ให้ไปชี้แจงว่านี่ทำไมหนูถึงแบบว่าไปชักชวนให้คนเล่นการพนันออนไลน์ล่ะตอนนั้นก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรแล้วล่ะต่อมามีเอกสารจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยส่งมาให้ไปชี้แจงตลอดจอยบอกว่าผ่านมาเนี่ยเคยเห็นอีกฝ่ายเนี่ยไปเปลี่ยนชื่อ Facebook จากนางสาวกนกยดาจิตอัมพันเป็นนางสาวกนกยดาจิตอัมพลชื่อคล้ายๆกันชื่อคล้ายๆกันหรือที่หลายๆคนชื่อที่ว่าคล้ายกันน่ะล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมได้รับหนังสือจากคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื่องจากอะไรจำตอนนึงดาราไปรีวิวเหล้ารีวิวเหล้าเรายังโดนกันเลยถูกต้องมั้ยโดนเนื่องจากนางไปถ่ายรูปโฆษณากับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้ชื่อของเธอแล้วก็ยังมีหลายครั้งเนี่ยกรมสรรพากรบอกมาจ่ายภาษีหน่อยหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยจอยก็พยายามติดต่อไปแต่ก็ติดต่อไม่ได้ครับถูกบล็อกทุกช่องทาง
เธอก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีกับเขาเนี่ยแหละเพราะทำให้เดือดร้อนแล้วก็เป็นห่วงอนาคตหากไปทำงานที่ไหนแล้วมีชื่อตัวเองกระทำความผิดมันจะไม่ดีเนาะใช่ค่ะอ่ะต่อมาในรายการถกไม่เถียงทางช่อง7นะก็พูดถึงการพูดคุยของคุณจอยเนี่ยเจ้าของชื่อแล้วก็คะแนนเน็ตไอดอลที่เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะโดยทางคะแนนชี้แจงว่า Facebook ของเธอเนี่ยมีปัญหามีการบล็อก Facebook นะฮะของคนที่แชทค้างเอาไว้อยู่แล้วเห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วและก็ช่วงนึงเนี่ยเป็น Facebook ปิดกั้นก็ไม่รู้ว่าบล็อกใครบ้างคิดว่าคงไม่ได้มีปัญหาแล้วก็ไม่มีใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องการบล็อกครั้งนี้อยากจะขอโทษสำหรับเรื่องนี้ค่ะเรื่องที่ไปขอใช้ชื่อคือเอางี้มีรุ่นน้องที่สนิทกันน่ะกับน้องเธอเนี่ยเป็นสายมูนางบอกเป็นสายมูมูไปมูมาไปดูดวงมาเธอบอกว่าถ้ามีผู้หญิงหน้าตาแบบเนี้ยชื่อแบบเนี้ยแล้วเราเนี่ยไปลองใช้ชื่อเขาเนี่ยอาจจะได้เข้าวงการบันเทิงอ้าวนางบอกว่ามีหมอดูทักนางอ่ะถ้าสมมติผู้หญิงหน้าตาแบบนี้ชื่อแบบนี้เดี๋ยวนางจะได้เข้าวงการบันเทิงค่ะก็เลยเอามาลองใช้แม่เข้าจริงจริงโอ้มันประจวบเหมาะจริงจริงมันเดอะเบสจริงจริงยืนยันว่าที่ขอใช้ชื่อของน้องเขาตั้งแต่แรกอ่ะไม่ใช่เพราะต้องการเป็นผู้หญิงนะต่อมาพอเข้าวงการก็รู้สึกชุกแม่ชื่อเนี้ยมันเริ่มตรงกับเราแล้วล่ะก็เลยไปเปลี่ยนชื่อที่เขตเลยเปลี่ยนเป็นชื่อเนี้ยแต่นามสกุลเนี้ยแม่ดิฟเฟอเรนซ์กันนิดหน่อยต่างกันส่วนที่ทักไปขอครั้งที่2นะคะจากการถูก Facebook บล็อกเนี่ยแล้วก็ขอยืนยันตัวตนเนี่ยทักไปขอเพื่อสมัคร Facebook ไม่เคยทำธุรกรรมใดๆ Facebook อย่างเดียวส่วนเรื่องโฆษณาเล่าเนี่ยคนที่ส่งไปอาจจะดูแค่ชื่อไม่ได้สะกดนามสกุลใหม่แต่ตอนนี้ได้เปลี่ยนชื่อ Facebook แล้วก็ทุกอย่างเป็นชื่อนามสกุลของตัวเองเรียบร้อยแล้วแต่พอเริ่มมีงานเข้ามาก็เลยเปลี่ยนชื่อนามสกุลเป็นกนกยาดาจิตอัมพลส่วนชื่อของน้องเขาเนี่ยคือกนกยาดาจิตอัมพันคิดว่าเปลี่ยนชื่อแล้วก็คงจะไม่มีปัญหาในระยะยาวพร้อมนะคะที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่ทำผิดนะคะพร้อมเคลียร์กันในทุกๆเรื่องที่มีปัญหาหากมีเรื่องอีกนะคะก็พร้อมที่จะดำเนินการไปตามกฎหมายเลยปรากฏว่าคนไปขุดประวัติทุกวันนี้คนขุดประวัติกันเร็วต้องไหมเขาไปขุดประวัติของคะแนนเธอเนี่ยสร้างโปรไฟล์มาตั้งแต่ต้นเลยนะฮะข่าวสดเราไปดูหนังข่าวสดเขาสรุปว่าอย่างนี้คะแนนกนกยาดาเนี่ยพริตตี้หรือเน็ตไอดอลคนดังที่ทำคอนเทนต์แนวเซ็กซี่คนติดตามใน Facebook นางนะ1.9 ล้านเยอะมาก IG 500,000 TikTok อ่ะคนติดตามนางอยู่2.8 ล้านเยอะมากนะ2.8 ล้านแล้วเจ้าของแบรนด์ครีมผิวขาวยี่ห้อหนึ่งเนี่ยเขาบอกการศึกษาก็เรียนเมื่อก่อนเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลมเนี่ยแหละแล้วก็ไปต่อที่มอกรุงเทพซึ่งแน่นอนว่าการศึกษานั้นอ่ะไม่จริงเพราะอัสสัมชัญคอนแวนต์ศรีลมเป็นโรงเรียนหญิงล้วนหญิงล้วนเขาก็เลยว่าเฮ้ยแปลกๆแปลกๆที่น่าตกใจคือเธอเนี่ยเคยได้รับรางวัล Freshy Girl ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ Fresh ยังไงประกวด Freshy ไงปี2016แล้วได้ Freshy Girl ไงได้ Freshy Girl แถมยังเคยเล่นซีรีส์เรื่องฮอร์โมน3แล้วก็มีโฆษณาหลายตัวเนี่ยเน็ตไอดอลคนนี้เริ่มเป็นที่รู้จักจากการเป็นแม่ค้าขายขนมครกจำได้ไหมจำได้ไหมคะตอนนั้นน่ะนางขายขนมครกใส่เสื้อแหวกอกโนบาไงตอนนั้นขนมครกมีช่วงจะดังๆจำได้ไหมมีแขกปากเจ้าหนึ่งแล้วก็มีนางเนี่ยเจ้าหนึ่งซึ่งเธอเนี่ยบอกว่าทุกอย่างคือคอนเทนต์แล้วก็เคยเป็นกระแสจากการประกาศขายไอโฟนพร้อมรูปในเครื่องไงลูกใช่คือน้องไงไข่โฟนพร้อมกับรูปในเครื่องด้วยซึ่งส่วนมากเนี่ยเป็นรูปเซ็กซี่นางบอกเอาไหมล่ะมีคลิปมีรูปแถมด้วยปรากฏผู้ชายเนี่ยแห่อินบ็อกซ์เข้าไปติดต่อขอซื้อเชื่อไหมได้เยอะมากเลยนะ400,000 บาท400,000 บาทล่าสุดจอยเนี่ยผู้เสียหายเปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์ว่าตนเนี่ยได้ตกลงกับคะแนนแล้วว่าไม่ให้ข้อมูลใดๆติดต่อสื่ออีกแล้วหลังจากไปออกอากาศรายการโทรทัศน์เมื่อวานนี้ส่วนเรื่องของการแจ้งความหลังจากนี้ก็ได้เรียกร้องเรียกกับเพจสายใหม่ต้องรอดแล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้เขาต้องขอปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนว่าควรจะดำเนินคดีอย่างไรเพราะตนมาคิดดูแล้วเนี่ยเสียหายเยอะมันนานหลายปีด้วยเนาะหลายอย่างวันนี้ทุกคนติดตามข่าวนี้กันเหรอใช่เพราะเป็นที่พูดถึงเยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องคะแนนน้องคะแนนเธอคิดดูสิว่าไอโฟนนางอ่ะนางบอกว่าไงล่ะเธอมาซื้อของเราเธอ400,000น่ะ400,000ก็เขาให้ประมูลลูกเดี๋ยวนี้ AI อ่ะเขาชอบประมูลกันให้บิดให้ประมูลใช่อืมอ๋อ
โทรศัพท์ขายได้400,000เออดีแถมรูปเหรอแถมรูปเซ็กซี่แถมรูปกับคอนเทนต์เซ็กซี่ซะที่ในโทรศัพท์มือถือฉันเคยเข้าไปดูเซ็กซี่มากเลยเพราะวันที่เราอ่านข่าวฉันเข้าไปดูเซ็กซี่จริงๆนะมีหลายแบบใช่ไหมแต่เซ็กซี่แนวเซ็กซี่แบบว่าเออมีที่ทะเลมีใส่ชุดบิกินี่มีชุดชั้นในมีมันว่าผิวเออขายได้400,000นะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี